แม่โบคะเป็นสิวเยอะมากแม่อยากได้แบบยาคุมลดสิวมีไหมคะมีค่ะแต่ว่าจะต้องกินยาคุมแบบนี้นะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยก่อนดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่อง YouTube Net Kids นะคะเพจแม่โบวี่แฮปปี้เวิลด์แล้วก็ TikTok โบ Net Kids นะกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อตอบคำถามสำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาสิวเยอะมากเลยค่ะแม่โบหนูจะต้องกินยาคุมแบบไหนดีแม่อะไรอย่างงี้นะคะก็เลยตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคำถามสาวๆกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าบอกกันเลยว่าแม่โบเป็นพยาบาลนะคะทำได้เพียงแค่ชี้แนะนะคะแล้วก็บอกวิธีการเลือกยาคุมที่เหมาะสมสำหรับตัวของคุณเองนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่จะไปซื้อยาคุมกำเนิดกินนะคะหวังผลในเรื่องของการแบบรักษาสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้ไปซื้อหายากินเองตามอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่ายาคุมมีหลากหลายสูตรหลากหลายยี่ห้อแล้วยาคุมเนี่ยก็จะเหมาะกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นก่อนใช้ยาคุมนะคะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาโอเคนะ okay. ก็มาถึงกินยาคุมกำเนิดเพื่อลดสิวในกรณีคนที่แบบว่าโอ้เป็นสิวรุนแรงมากแม่คือแบบอยากกินเพื่อลดสิวเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงแบบจะคุมกำเนิดสักเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะคือจริงๆนะแม่โบเอค่ะเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะในเรื่องของการเลือกกินยาคุมนะคะเพื่อหวังผลลดสิวลดผิวมันลดขนดกไม่อ้วนแล้วก็คุมกำเนิดได้ดีอะไรเงี้ยอ่ะแม่โบพูดไว้แล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะคือแบบพูดไว้ละเอียดยิบมากๆนะคะถ้าแบบใครฟังแต่ต้นยันจบคลิปนะคะคือคุณจะเข้าใจเลยว่าคุณจะต้องเลือกกินยาคุมแบบไหนแต่สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่โบก็คือจะทำขึ้นเพื่อสำหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาสิวรุนแรงแล้วก็คืออยากจะกินยาคุมเพื่อลดสิวหรือว่ารักษาสิวนะสำหรับคนที่ต้องการกินยาคุมกำเนิดนะคะเพื่อหวังผลลดสิวจะต้องเลือกกินเป็นแบบยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมฮอร์โมนรวมก็คือจะมีทั้งโปรเจสตินนะคะแล้วก็เอสตินิวเอสตราเดออลนะคะรวมอยู่ในนั้นนะแล้วก็คือเราค่ะจะหวังผลในเรื่องของไอ้กลุ่มโปรเจสตินเนี่ยแหละที่จะมาช่วยในเรื่องของการลดสิวนะทีนี้ในส่วนของโปรเจสตินเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบโอ้โหรุ่นแรกนะคะแล้วก็ปรับพัฒนากันมาเรื่อยๆนะคะจนทำให้ยาคุมกำเนิดนะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะกินแบบรักษาสิวได้นี่แหละเราก็เลยจะต้องเลือกกินเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแต่ว่ายาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเนี่ยแม่ที่ให้นมลูกอยู่เนี่ยกินไม่ได้นะคือกินแล้วมันจะทำให้นมแม่ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ให้นมลูกอยู่นะอย่างที่บอกถ้ากินเพื่อหวังผลลดสิวต้องกินเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมแล้วก็ต้องเลือกกลุ่มโปรเจสตินนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยลดสิวลดผิวมันลดขนดกได้ทีนี้ต่อมาก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าแล้วโปรเจสตินเนี่ยมีกี่กลุ่มไหนที่ช่วยในเรื่องของการลดสิวลดผิวมันลดขนดกได้นะคะโปรเจสตินกลุ่มแรกนะคะเขาผลิตมาตั้งแต่แบบยุคแรกๆเลยนะคะหวังผลคือคุมกำเนิดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะยังมีผลในเรื่องของการมีสิวมีผิวมันมีขนดกอยู่นะคะนั่นก็คือกลุ่มอิทิสเทโรต่อมาโปรเจสตินกลุ่มที่2นะคะก็มีการพัฒนาขึ้นแต่ว่าก็คือยังคงมีผลในเรื่องของมีสิวมีผิวมันมีขนดกอยู่นะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าโนเจสเทรลนะคะหรือว่าลิวโนเจสเทรลต่อมาโปรเจสตินกลุ่มที่3นะคะกลุ่มนี้นะคะคือมีการปรับพัฒนาสูตรให้มันแบบดีขึ้นสามารถที่จะช่วยลดสิวลดผิวมันลดขนดกได้นะคะนั่นก็คือโปรเจสตินกลุ่มที่ชื่อว่าดีโซเจสเทรลค่ะและสุดท้ายนะคะโปรเจสตินกลุ่มที่4นะคะกลุ่มนี้ชื่อว่าซิโพโทโรนอะซิเตตนะคะยากลุ่มนี้นะคะเขาก็คือจะไปทำหน้าที่คือไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายซึ่งจริงๆค่ะผู้หญิงเราเนี่ยมีทั้งฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็เพศชายอยู่ในตัวของเราเองนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนมีฮอร์โมนเพศชายเยอะนะคะก็จะฟ้องออกมาว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะก็จะมีขนดกนะคะผิวมันเป็นสิวอะไรเงี้ยค่ะเจ้ากลุ่มซิโพโทโรนอะซิเตตนี้นะคะเขาก็จะไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายนะคะก็เลยจะทำให้ลดสิวลดผิวมันลดขนดกได้อ่ะพูดมาถึงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้กันโอ้โหแม่โบพูดอะไรไม่เข้าใจเลยคือมันเป็นสูตรยานะคะดังนั้นก่อนใช้ยาเนี่ยจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรนะคะพิจารณายาที่มันเหมาะสมกับเราเองแต่ว่าเราในฐานะผู้บริโภคนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอ้าวแล้วยาคุมที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นยาคุมกลุ่มไหนกินรักษาสิวได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะทีนี้เวลาที่เราซื้อยาคุมมาก็ให้เราดูนะคะที่ข้างกล่องนะคะหรือว่าข้างแผงยาคุมก็จะเขียนไว้เลยถ้าเป็นยาคุมเนื้อชนิดฮอร์โมนรวมเห็นไหมคะก็จะเขียนตัวยาไว้แบบนี้เลยนะคะไอตัวข้างบนก็คือลิมิโนเจสเทรลนะคะก็คือเป็นยาคุมกำเนิดนะคะโปรเจสตินอยู่ที่กลุ่มลิมิโนเจสเทรลก็คือกลุ่มที่2ก็คือจะยังผลให้มีแบบปัญหาซิวผิวมันขนดกอยู่นะคะแล้วก็ข้างล่างคือเป็นเอสตินิวเอสตราเดออลนะคะก็คือบ่งบอกว่ายาคุมตัวเนี้ยเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะ
ตัวนี้ก็คืออาจจะยังผลให้มีสิวผิวมันขนดกก็อาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ต่อมาอายาคุมกล่องนี้บ้างนะอันนี้ก็คือเป็นฮอร์โมนเพราะว่ามีทั้งโปรเจสตินนะคะแล้วก็มีทั้งเอสติลเอสตราไดออลนะคะโปรเจสตินกลุ่มนี้นะคะอยู่ที่กลุ่มที่3นะคะหรือว่าดิโซเจสเตรลนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็คือช่วยในเรื่องของลดสิวลดผิวมันลดขนดกนะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกกล่องนึงนะคะเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมเหมือนกันนะคะแล้วก็โปรเจสตินเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าซิโพโทรนอะซิเตตนะคะแล้วก็มีเอสตินิลเอสเตอร์ไดออลนะคะก็คือกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายเนาะก็จะทำให้ช่วยลดปัญหาสิวลดปัญหาผิวมันนะคะทีนี้ในส่วนของกลุ่มที่4เนี่ยซิโพโทรนอะซิเตตนะคะคืออย่างที่บอกก็คือเขาไปยับยั้งฮอร์โมนเพศชายเลยนะคะก็จะทำให้ช่วยลดสิวลดผิวมันได้นะคะดังนั้นก็คือถ้าใครนะคะกินเพื่อหวังผลลดสิวแบบเป็นรุนแรงมากแม่ไม่ได้บอกว่าหวังผลเรื่องของการคุมกำเนิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรที่จะเลือกใช้เป็นตัวนี้แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะก่อนที่จะใช้ยาคุมกำเนิดนะโอ้โหแม่กินไปแผงนึงแล้วเห็นจะดีขึ้นเลยยังแบบสิวเยอะอยู่เลยอะไรเงี้ยโอ้โหกว่าเราจะมาเป็นสิวเยอะขนาดนี้เนาะมันก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันดังนั้นเราก็อาจจะต้องแบบใจเย็นในเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะก็คืออาจจะต้องกินอย่างน้อยเนี่ยประมาณ3 เดือนนะคะหรือว่า3 แผงขึ้นไปควบคู่กับการกินยาหรือว่าการทายานะคะ